หรอกเลวเลวด้วยกันทั้งคู่มาผูกพันและให้ฉันต้องรักเธอผู้เดียวอะไรถึงช่างเป็นใจมันคงเป็นพรหมลิขิตไว้ให้มาผูกพันและให้ฉันต้องรักเธอผู้เดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับโน่นนี้ด้วยนะคะที่เป็นสามสี่สามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็รอด้วยนะคะค่ะวันนี้เราเหมือนมานั่งดูคอนเสิร์ตของโตโน่ไหมเหมือนเลยครับนี่แบบว่าแอบโบกไม้โบกมือตามไปจังหวะไปด้วยเลยเป็นคอนเสิร์ตที่เช้ามากครับเย็นครับผมแต่เสียงโอเคมากเลยนะขอให้เป็นอย่างนั้นครับผมไม่รู้ว่าออกทีวีเป็นยังไงเพราะว่าเพลงนี้เพลงพรหมลิขิตมั้งตอนนี้ใน YouTube ของ CS3 Thailand ค่ะทะยานขึ้นสู่ล้านวิวแล้วใช่ไหมคะนี่ราคานี่กดกันไปคนละประมาณ 800,000 กว่าการกลับที่มาอยู่นี่ค่ะเมื่อกี้ฝนบอกว่าปวดฟันใช่ไหมคะเหมือนเป็นฟันคุดอะค่ะอยากจะโดนผ่าแต่ดูจากอุปกรณ์หมอแล้วไม่น่าจะผ่าได้ครับผมที่เป็นหมอเถื่อนครับผมหมอเถื่อนพูดถึงกระแสนี่หน่อยนะคะเพราะว่าคนแบบชอบมากเลยทีเดียวแล้วก็เหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกามเทพถอนกลจะจบแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างผมดีใจมากครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องแรกที่ผมมาเล่นกับช่อง3ด้วย
แล้วก็กดดันนะครับนิชาเหรอคะครับเพราะการทำงานกับนิชาครับอ้าวพูดเล่นคือว่าผมว่ามันเราก็ยังใหม่ครับในการที่ไม่เคยมาเจอกันเคยเจอกันมาก่อนด้วยไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยก็แต่พอกระแสออกมาแบบนี้เราก็หายเหนื่อยชื่นใจครับดีใจที่แฟนๆละครมีความสุขครับค่ะกับคาแรคเตอร์ของเรานี่ใกล้เคียงกับตัวเรามากเลยนะถ้าที่พี่เห็นสังเกตไว้เนี่ยนะคะก็ใกล้เคียงครับยกเว้นฐานะจริงๆคือว่าพระเอกตัวจริงเอ้ยพระเอกในละครเขารวยมากครับผมแล้วตัวจริงของเราอะคะเพิ่งใช้หนี้หมดครับผมก็ใส่ก็ดีขึ้นนะสร้างเนื้อสร้างตัวครับยังคงร้อนเงินอยู่นะคะไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับค่ะนิชาล่ะคะค่ะมาเล่นกับโตโน่ครั้งแรกก็แล้วก็มีกระแสจิ้นแบบนี้ด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่เกินความคาดหวังไปเหมือนกันก็ดีใจที่ทุกคนดูแล้วแบบมีความสุขแล้วก็อินกับละครของเราแล้วมาร่วมงานกับพี่โน่ครั้งแรกประทับใจมากตอบแทนเลยตอบแทนโอเคค่ะคือสนุกดีเวลาเข้าฉากเล่นด้วยกันแล้วมันซาบซึ้งครับซาบซึ้งสนุกค่ะสนุกประทับใจซาบซึ้งกับฉากไหนคะจะใช่ฉากเดียวกับแฟนๆพูดถือเปล่าจริงๆก็หลายฉากนะคะหลายฉากที่แบบที่บทเขียนมาก็ว่าสนุกแล้วแล้วพอเข้าไปเล่นจริงๆแล้วมีแบบพี่หนุ่มเขาเติมนู่นเติมนี่เข้าไปเหมือนเข้ากับทุกคนสนุกหมดเลยค่ะฉากนี้ป่ะคะเออฉากนี้ป่ะคะพี่โน่กินปลาร้ามาฉากนี้เนี่ยหลายคนอาจจะดูหวานมากนะครับค่ะแต่ถ้าได้เห็นเบื้องหลังนะครับผมตีกันตลอดตีกันทะเลาะกันเรื่องตุ๊กแกอยู่ครับใครกลัวตุ๊กแกคือว่าผมก็คิดว่านี่ฉากกลัวครับผมก็เลยเอาตุ๊กแกไปโยนใส่แต่ว่าผมโยนผิดผมโยนไปโดนเสื้อผ้าครับพี่เขาร้องไห้เลยค่ะครับตุ๊กแกจริงเหรอตุ๊กแกปลอมครับผมก็ร้องไห้ก็เลยต้องไปขอโทษเขาอันนี้คือเบื้องหลังครับค่ะมาที่แพรบ้างนะคะค่ะแพรเองนี่ในเรื่องก็ชอบหมอชลันเหลือเกินนะคะใช้คำว่าประทับใจดีกว่าโอ้ยเขาข้างไข่นะเขาข้างไข่มากมันคลั่งไคล้อีกคำหนึ่งแต่พูดไม่ได้อ่ะค่ะพูดไม่ได้ใช่อยากรู้เลยค่ะพอมาเจอกับตัวโน่จริงๆเป็นยังไงคะพี่โน่ตัวจริงก็จะต่างจากในละครหน้าข้างไคล้ไหมหน้าข้างไคล้ในแบบของพี่โน่ค่ะเป็นตัวเองของพี่โน่แต่ว่าในละครจะดูมีความสุขุมมากกว่าตัวจริงก็จะขี้เล่นแบบที่เห็นเล่นกับน้องนิชาอืมค่ะเล่นยากไหมบทนี้ล่ะคะเล่นกับเขาเนี่ยค่ะโอ้ไม่ยากค่ะพี่โน่เป็นคนเล่นแล้วแบบถามเรื่องละครอยู่ครับถามเรื่องละครอยู่ค่ะถามเรื่องละครอยู่เป็นคนเล่นแล้วแบบเหมือนเราจูนอะไรกันง่ายๆเพราะว่าบทเขาก็แค่รำคาญเราก็แค่มาตามตื้อเขาเขาก็แสดงดูไม่ยากแล้วเขาก็ดูรำคาญหนูจริงๆบางทีหนูคิดในใจว่าเขาจะรำคาญหนูใช่บทรำคาญครับกลัวจริงแพ้น่ารักมากครับทำงานด้วยง่ายมากเป็นคนที่น่ารักขอบคุณค่ะนิสัยดีครับไม่จู้จี้จุกจิกโอ้อย่าพูดถึงเลยครับผมรับได้แพ้น่ารักครับร้อนเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นมืออาชีพมากเป็นผู้ชายที่อบอุ่นสุภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบกับงานสูงผมภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับ2คนนี้ครับเดี๋ยวนี้เราโชว์ละดูเหมือนมีอะไรนะร้อนคือผมจะบอกว่าผมกับน้องแพ้เนี่ยจะเป็นตัวชิ่งตลอดเวลาครับสองคนนี้ชิ่งเพื่อข้าวนิชาถูกต้องครับหรือว่าก็จะชิ่งเข้าพี่โน่อยู่อย่างนี้นะซึ่งถ้าผมเข้าข้างใครอีกคนนึงก็จะแบบเนี่ยครับเลยครับรอเลยดูน่าเห็นใจนะคะแต่ว่าในละครเรื่องนี้เนี่ยดูร้ายมากเลยใช่ครับค่ะยากไหมฮะกับบทที่แบบจิตมากๆเนี่ยเมื่อก่อนที่รอนบอกว่าเด็ดจะเจอว่าตัวละครตัวนี้ตอนแรกมันสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะแบบจิตขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะผมอยากจะบอกว่ามันเป็นบทที่ท้าทายครับเพราะว่ามันไกลตัวผมมากอย่างแบบบางครั้งอ่ะอย่างซีนหลังๆเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเยอะบางทีแบบพี่โน่กับนิชาก็จะเห็นว่าแบบผมต้องขออนุญาตแบบออกไปทำสมาธิก่อนเพราะว่าวิธีคิดนะครับผมต้องขอบคุณพี่หนุ่มเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างฉากที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยคือพี่หนุ่มเป็นผู้กำกับและเป็นนักแสดงที่ผมชื่นชมมาตลอดจนวันนึงผมมีโอกาสได้มาร่วมงานเนี่ยพี่หนุ่มมีวิธีในการที่จะจุดอารมณ์ตัวละครขึ้นมาอย่างแบบเขาเก่งมากเหมือนเขาเคยแสดงเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าควรจะทำแบบไหนค่ะแล้วก็เนี่ยครับตัวละครที่ออกมาก็เต็มแบบนี้ครับผมก็เครียดไงเพราะว่าเราจะโกรธแบบคนปกติหรือเปล่าค่ะแต่เราจะโกรธยังไงให้มันดูเป็นคนคนนี้มีความผิดปกติทางความคิดนี่ครับก็เป็นออกมาแบบคุณต้นและผมจะบอกว่า2ตอนนะครับคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีเซอร์ไพรส์คนดูเยอะเลยนะครับไม่อยากให้พลาดนะใช่ครับซึ่งแค่2ตอนนี้ผ
ผมคิดว่ามันสามารถแบบจริงๆแล้วแบบยาวได้เป็นอีกหลายตอนเลยแต่ว่ามันเข้มข้นมากภายใน2วันนี้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเลยครับใครอยากจะฝากฝังละครเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเชิญค่ะก็อย่างที่พี่รอนละ10วินาทีอย่างที่พี่รอนฝากไปนะคะก็มันสนุกมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆคอนเฟิร์มจากพี่หน่องมาแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าพี่หน่องก็โทรมาบอกว่าละครสนุกมากคือพลาดไม่ได้สักตอนเลยว่ามันเป็นปมของเรื่องที่มันกำลังจะเริ่มเป็นมีเรื่องราวมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยต้องดูค่ะค่ะโตโน่ค่ะอยากจะฝากฝังนิชาครับเดี๋ยวฝากฝังผู้ที่ติดกันค่ะอยากจะฝากฝังนิชาจะฝังนิชาเหรอครับก็คือผมมีความสุขมากนะครับผมดีใจจังเลยที่ได้มาร่วมงานกับทุกๆคนครับแล้วก็ดีใจกับกระแสตอบรับดีใจมากๆที่ทุกคนมีความสุขก็ขอให้ทุกคนดูละครด้วยความสนุกสนานนะครับเหลือแค่2ตอนนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเชิญชวนกันค่ะพบกับความน่ารักของเด็กๆในดาวินชีเด็กถอดรหัสนะคะเวลา 5:15 นทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ค่ะได้เจอกับความน่ารักแบบนี้แน่นอนและวันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดเช่นกันค่ะการแข่งขันครั้งสุดท้ายของทั้ง6คนใครได้เป็นแชมป์ The Voice Kids ซีซั่น5นะคะในรอบการแสดงสดค่ะวันอาทิตย์18:20 นทางช่อง3แล้วก็ช่อง33นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงบันเทิงกันได้ใน Facebook ของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะถึงแม้เสาร์อาทิตย์เราจะไม่มีแต่ว่าติดตามกันได้ค่ะในช่องทางโซเชียลต่างๆค่ะโดยเฉพาะข่าวที่น่ายินดีของมากี้ด้วยกับป๊อกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ในทาง Facebook ของเรานะคะวันนี้เราทั้งหมดนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ